ีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกรงให้น้องกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยว่าฟิล์มเนี่ยทำอะไรกับแฮมสเตอร์ไว้บ้างแต่ก็ตอนนี้ถ้ามองจากด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมก็คือเปลี่ยนกรงใจแอนแล้วนะคะให้เป็น80เซนก็ถ้าใครอยากเห็นตอนเปลี่ยนนะคะเข้าไปดูได้ในช่อง Happy Channel ได้เลยวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกรงให้เทียนหอมนะคะดูดิเละอีกแล้วนะคะเละแบบเละมากๆไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างนะคะกระโปรงเนี่ยแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีเปลี่ยนจากให้น้องนะคะรู้สึกว่าไซส์นี้มันเริ่มเล็กไปแล้วแล้วก็ทำความสะอาดกันค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็คือใช้ทรายผสมให้เขานะคะเป็นตัวเดิมกับอีกอันนึงที่เป็นสีขาวๆแต่ฟิล์มรู้สึกว่าไม่ค่อยดีฟิล์มก็เลยแบบว่ารีบสั่งอันใหม่มาให้เขาใช้นะคะกินสุดยอดที่สุดเลยทุกคนขมคอเลยอ่ะอยู่ที่ปากก่อนเราก็ต้องมาเก็บตรงนี้กันเดี๋ยวฝากพ่อดูแลนะคะนี่เลยให้ไปอยู่กับพ่อก่อนพ่อกลัวมากเลยไม่กล้าจับเลยพ่อทำไมถึงกลัวขอเหตุผลโอ้เห็นกัดฟีเหมือนลิ้วทะลุไม่มันต้องเชิงทะลุมันต้องใช้เรื่องไหนปกติปกตินี่เปลี่ยนเดือนละครั้งป่ะ2ครั้ง2ครั้งใช่มั้ย2อาทิตย์ครั้งหรือไม่ก็แบบพอเขาแบบว่าสกปรกอ่ะเราค่อยเก็บก็ได้ถ้ามันยังสะอาดอยู่อะไรเงี้ยพ่อว่าเขาไม่โตขึ้นเลยนะมันสุดแค่นี้หรือเปล่าใช่เนาะรอบที่แล้วก็เห็นมาก็ตัวประมาณนี้แหละรอบนี้ก็ไซส์เดิมมันเป็นไซส์นี้ไงเขาก็โตได้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นใจแอนน่ะเดี๋ยวรอดูตอนช่วง5-6เดือนนี่ครับใจแอนเปลี่ยนกรงไปแล้วนะครับตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนั้นคือเปิดมาอีกทีก็ใหญ่ตลอดฮิโร่บอกไม่เห็นทำอะไรให้ผมบ้างเลยผมต้องเรียกคนที่จะให้เนี่ยให้เวลาฮิโร่รัดได้หันควับเลียให้ไหนตาดิลาเต้ลาเต้เมินนะครับฮิโร่ช่วงนี้ตาแฉะนะครับไปหาหมอแล้วนะครับหมอบอกว่าท่อน้ำตามันแบบว่าตันใช่ป่ะใช่อันนี้อะไรเอ่ยทรายอาบน้ำเขาอีกแล้วใช่ค่ะพอเป็นสีนี้ก็รู้สึกว่าสบายตาดีนะมินิมอลใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นซังกโพดฟิล์มไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมใช่ป่ะเขาบอกเป็นที่รองอ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดดีเหมือนป๊อปคอร์นเลยกบที่ตรงนี้จะไม่ให้เขาเยอะนะคะที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่มันยังมีไม่ใช่เปลืองแหมที่ฝั่งนี้นะโอ้โหยังใหญ่อะดูดิก็เขาตัวใหญ่อะใส่โต๊ะเข้าไปที่รองกงที่รองกงอ่ะไม่อยากให้เขาเยอะทุกคนเพราะแบบเขาก็ไม่ได้มุดขนาดนั้นนะก็แบบพอดีสุดท้ายก็คือใช้หมดห่อเหมือนเดิมหมดแล้วห่อนี้ยัดเข้าไปใต้ๆอ่ะวางไว้แล้วก็บ้านปิดฟ้าบ้านก็คือไม่มีอะไรอัปเดตใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะฟิล์มไม่ได้ซื้ออะไรให้เขานอกจากแบบรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นจักรรอบนี้ก็คือทำความสะอาดให้เขาแบบว่าดูดีขึ้นอ่ะหันกรงเข้าทางนี้พอจะได้ถ่ายได้นี่นะคะก็รอบนี้ก็อัปเดตเป็นนี่ไงที่ลองกรงอันใหม่มารอดูรีแอคของน้องกันมาค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดไว้ก่อนแล้วกันจะได้เห็นตอนน้องแบบมุดเพราะว่าตัวของฟิล์มเนี่ยชอบมากดมก่อนถูกใจไหมอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะลูกสนเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนั้นเดี๋ยวต้องวางเป็นบันไดไผ่หวานนั่นคือปกติลูกสนอันเก่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้องจะได้ไม่เข้าไปไงเนี่ยเข้าไปหมดเขาจับนะไม่ไหวลูกสนก็จะยัดไว้ฝั่งนี้แทนนะคะเพราะว่าขนาดอันเก่าวางไว้ตรงนี้ยังเย็นเลยวางไว้แบบนี้อุดๆตรงนั้นไว้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะใส่อะไรให้เราอีกแล้วอาจจะเป็นที่รับฟันอันใหม่ก็
น้องบอกไอไลท์อิทแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ดอกอันนี้ให้เขานะคะเป็นดอกแฟลกซีดจะใส่ให้ไม่เยอะมากนะคะคือเมื่อก่อนฟิล์มจะปักไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็คงปักไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะปักได้ไหมปักไม่ดีปักไม่ได้ตั้งไว้แบบนี้อ่ะหล่นหล่นเช่นหอมไปนู่นแหละหายงอกไปกับตาโอ๊ยลูกโอ้ยลูกสนก็ใหญ่กว่ารอบก่อนทำไงดีตั้งไว้นี้นี่เทียนหอมพ่อมาไหมเขาไม่สนใจอ่ะนี่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 ดมมันดมปุ๊บพังปั๊บนั่นแหละตามสเต็ปเราชอบใช่เขาดูชอบอะไรแบบนี้กินเก่งมากๆส่วนอาหารฟิล์มก็จะให้เขาเป็นเฮดวันนะคะแล้วเขาก็จะชอบโต้หู้มากๆแล้วก็จะเลือกให้เขาหน่อยถ้วยอาหารขึ้นถ้วยไปแล้วขึ้นถ้วยไปแล้วจริงๆหนูตัวเล็กเพราะว่าจัดกลงง่ายนะใช่แต่บางคนก็จะบอกว่าฟิล์มให้ของเขาเยอะหรือไม่บางทีก็แบบดูเยอะไปแต่จริงๆอ่ะมันเป็นของที่เขาใช้นะแบบห้องอาบน้ำบ้านจากที่หลบอ๋อแน่นไปก็ของมันใหญ่แต่เขาก็อยู่แบบนี้มาจะครึ่งปีแล้วนะทุกคนอยู่กับฟิล์มนานแล้วนะมันเป็นความเคยชินด้วยหรือไม่ใช่ฟิล์มว่าเขาก็ชินด้วยความที่แบบตอนได้เขามาเขาก็อยู่กับตัวอื่นแบบรวมๆกันพออยู่อย่างนี้ฟิล์มว่าเขาคงไม่เครียดหรอกก็มีพื้นที่ส่วนตัวอยู่สันโดษโอเคนะครับใช่กินอิ่มนอนหลับมีบ้านหลายหลังว่างั้นใช่ตัวละร้อยบ้านหลังพันเลยอุ้ยตกอย่าปล่อยอะ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 กินดีดีกินดีดีไม่ต้องตกใจใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะกินด้านในเห็นปะไวมากเลยอ่ะเอาเป็นเม็ดขึ้นไปปะใช่น่าจะใช่ก็เดี๋ยววางๆไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็จัดกล้องเสร็จแล้วเสียดายว่าบ้านอันเนี้ยมันแบบว่าเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าทรงบ้านมันสวยนะมันแบบมียี่ห้อเนี่ยเหมือนจะเป็นยี่ห้อเดียวกันกับทรายเขาหรือเปล่าหน้าตาเดียวกันเลยคล้ายกันนะคะเพื่อนเนี้ยจะใช้ยี่ห้อดีส่วนฝั่งนี้ก็คือโนเนมมากแต่ว่าตัวแพงกว่าอะไรทุกอย่างแพงกว่านะแต่ว่าใช้บ้านโนเนมส่วนฝั่งนี้ตัวละร้อยอยู่ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละแต่เราก็พยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้คือบ้านเขาเป็นประมาณนี้ซื้อของมาให้เขารับฟันเพิ่มด้วยอันเก่ามันยืนหมดแล้วหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนหายไปอยู่ในบ้านแล้วแอบแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าจริงๆอ่ะถ้าเราแบบเอาอันเนี้ยออกเราก็จะเห็นตัวเขาทั้งสองฝั่งนี่ไงน้องงงอ้าวงงเลยงงเลยกินเก่งกินแก้ขืนประตูหายนี่นี่กินถ้วยเอียงเลยเข้าไปอยู่ในถ้วยก็ได้เพิ่งสังเกตว่าแบบนี้อันนี้เราก็มียี่ห้อนะคะยี่ห้อเดียวกันกับตัวห้องน้ำชะดานี่ก็จะเป็นกงน้องเทียนหอมนะคะเปลี่ยนแค่ตัวที่รองกงฝั่งนี้ฝั่งห้องน้ำให้ใช้เป็นสังข์โพดนะคะก็มารอดูกันด้วยว่าน้องจะชอบหรือเปล่าส่วนซ้ายก็ใช้ปกตินะคะลงไปหูยังคุยอ่ะเพราะว่าดูแล้วเขามีความสุขนะใช่ค่ะเขาก็แบบมีชีวิตสุขสบายของเขานะคะก็ดูไม่ได้เครียดเหมือนที่ทุกคนคอมเมนต์นะเพราะฟิล์มก็อยู่กับเขามาหลายเดือนมากๆเขาก็ไม่ได้เครียดกับการที่แบบว่ามีแมวมาจ้องอะไรแบบนี้ถ้าวันไหนแมวไม่มาเขาก็เครียดนะใ
ใช่เพราะว่าตั้งแต่เอามาบ้านเนี้ยแมวก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยุ่งแบบว่ามีขอบเขตแบบแค่มามองกรงมาดมแต่ว่าไม่ได้มาวอแวแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะก็แค่มาดมดมมาสองสองน้องเขาก็นอนใช่ครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใช่ค่ะก็มาเปลี่ยนที่รองกรงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูตัวใจแอนด้วยนะคะว่ากรงเนี่ยฟิล์มเปลี่ยนให้เขาแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ใครอยากดูแบบละเอียดก็ช่อง Happy Channel เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้ชอบกันนะคะ